าล่ะครับสวัสดีครับสำหรับเอ้าโอ้โหสวัสดีครับพบกับ TTM นะฮะ5นาทีอันนี้จะไม่5นาทีเอาล่ะผมจะมาบอกว่าเราอยู่ที่ไหนครับว่าเราคือลุงหงอมอยู่ที่ใดจะมายังไงขวามือผมนี่นะฮะขวามือนี่ขวามือผมคือสะพานพระนั่งเกล้าเรียกว่าสะพานพระนั่งเกล้าอันเก่าส่วนนั้นสูงนั่นน่ะนั่นนี่สูงนู่นน่ะคือสะพานพระนั่งเกล้าอันใหม่เห็นนะครับฝั่งที่ผมยืนอยู่ณขณะนี้คือฝั่งเขาเรียกฝั่งไซม้าฝั่งบางบัวทองฝั่งท่าอิฐปากซอยเนี่ยนะฮะก็คือปากซอยของหมู่บ้านเมโทรติดกับรั้วบ้านลุงออกเนี่ยบ้านลุงออกเห็นไหมฮะ22/7นี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาจากวิภาวดีก็มาลงที่ป้ายรถเมย์หรือไม่ก็ขับรถมาลงสะพานยูเทิร์นต่อหม้อที่เท่าไหร่ต่อหม้อ1 2 3มันจะมียูเทิร์นแอบซ้ายมือเห็นไหมฮะนั่นน่ะจะแอบอยู่ซ้ายมือชัดเจนนะครับก็ยูเทิร์นวนซ้ายมาลอดใต้สะพานมาครึ่งรอบก็จะมาเจอปากซอยแล้วก็บ้านลุงหงองบ้านลุงหงองสังเกตง่ายครับรถตู้สีดำเนี่ยครับรถตู้สีดำรถเก๋งสีดำจะมีจอดอยู่2คันประจำนะฮะมีไหมมีไหมจุดสังเกตของคนที่เดินทางมานะครับก็สำหรับผมอ่ะผมจะให้สังเกตสะพานเก่าแล้วก็ยูเทิร์นต่อหม้อที่3ซ้ายมือแล้วก็ร้านก๋วยจั๊บนะครับร้านป้าต๋อยร้านก๋วยจั๊บป้าต๋อยเสร็จปุ๊บถามป้าต๋อยเสร็จปุ๊บลุงงออยู่ไหนป้าต๋อยจะบอกเองว่าให้เดินมาณจุดที่ลุงงออยู่คือปากซอยเนี่ยครับคือบริเวณบ้านลุงงอมีหมู่บ้านเมโทรมีโตโตยะร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับเกาหลีน่าจะเป็นเกาหลีนะครับไว้คอยขนาบข้างเลยร้านอาหาร2ข้างบริการนั่นก็ร้านหนึ่งนั่นคือร้านอาหารก๋วยจั๊บเลยไปหน่อยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านเอนะครับก็สามารถที่จะเป็นจุดสังเกตได้แล้วก็ทานได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่มาจากบางบัวทองก็มาให้สุดทางจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะก็จะเจอข้อมูลที่ผมว่าแล้วก็จอดรถตรงจุดบริเวณจอดเนี่ยนะครับสามารถจอดได้อยู่ในร่มแต่ถ้าเข้าไปจอดในบ้านลุงงอก็พื้นที่ได้น้อยนะฮะแล้วก็แดดร้อนสำหรับท่านใดที่จะเข้ามาก็สามารถ เดินทางมาได้ก็ประมาณนี้ฮะมากไปกว่านี้ก็คงจะต้องจ้างแท็กซี่ให้ขับรถนำมา นะครับก็แค่3นาทีเอง5นาทีกับ TTM บ้านลุงออกอยู่ที่ใดอ้ออย่าลืมนะครับเวลามาก็ลงทะเบียนมาก่อนเพราะว่าหากว่าถ้าไม่ลงทะเบียนมาแล้วก็ท่านจะต้องรอเป็นวันหรือไม่ก็นู่นนะครับหลัง2ทุ่มนู่นนะฮะเพราะว่าบุคคลที่ลงทะเบียนมาเนี่ยก็จะได้รับการบริการก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนได้ที่ ID Line 22.7 นะครับคุยกับเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเสร็จปุ๊บก็ไปรีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนได้ที่ Facebook นะฮะที่นี่ใช้ Facebook ในการลงทะเบียนผมจะเดินไปร้านป้าต๋อยเพื่อสันทนาการตามภาษาบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับไปดูกันว่าวันนี้ป้าต๋อยขายอะไรบ้างนะครับทำอะไรครับไม่เอาลิ้นอันนี้อะไรอ่ะคัตซีเนาะเนี่ยเรียกคัตซีอืมดีแบบนี้บ้านผมเรียกคัตซีก็ร้านก๋วยจั๊บร้านนี้นะครับใครเดินไปผ่านมาหรือมาถามหาว่าบ้านหลวงออกอยู่ไหนเขาจะบอกได้ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับชัดเจนนะครับก็จบการรีวิวบ้านลุงหงอยู่ไหนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ